สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนัดเมียโชครถแห่โพสต์ผิดก็ขอโทษงงรักผัวปกป้องผัวผิดตรงไหนหลังจากจบดราม่ากันด้วยดีสำหรับบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่เมื่อทั้งสองฝ่ายจับมือกันขึ้นเวทีคอนเสิร์ต50งานที่รับไว้ร่วมกันแต่พอครบทั้ง50งานแล้วต่างคนต่างทำงานของใครของมันแม้เรื่องราวเหมือนจบลงแต่ดราม่าและรถทัวร์ยังถาโถมเข้าใส่นัดภรรยาของโชครถแห่ที่ก่อนหน้ามีกรณีผิดใจกับบอลเชิญยิ้มจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตล่าสุดนัดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาโอกิเรนระบายความในใจหลังเจอดราม่าว่าเรื่องไหนผิดก็ขอโทษเพราะเรายังเด็กในวงการนักแต่พวกที่บอกนัดออกตัวฉันปกป้องผัวฉันรักผัวฉันผิดไรคะสาวไม่น่ารักนะคะผัวไม่รักหรอคะแท็กนัดปากแจ๋วแฮชแท็กรักผัวจนทัวร์ลงต่อเลยจ้าซิงเกิลถัดไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ